กิบนิดเดียวกิบกิบคืออาหารนกที่มากคนนี้วะธีรัตน์อภิวัฒน์กำจัดภัยนามเรียกขานโฮเทลซาราโฟวิกตันฟ้าสุรูจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนที่เดินทางมาในวันนี้นะคะเหนียวแน่นดั่งแก่นขอนไอบอลบนความถี่ต้อนรับทุกสถานีร่วมทำดีเพื่อสังคมสวัสดีค่ะดิฉันนางทิติรัตน์อภิวัฒน์แมงวันชวตาไม่แมงวันเนี่ยดิฉันนางทิติรัตน์อภิวัฒน์จงจัดไทยนามเรียกขานโฮเทลซาราโฟชื่อนามรายการจะกว่าก็ได้บนความถี่ต้อนรับทุกสถานีร่วมทำก็ประเภทที่สองก็คือเป็นประเภทที่ไม่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับใช่ครับใช่ครับเป็นแฟนคลับได้นะครับซึ่งระเบียบของการสมัครเป็นสมาชิกก็ไม่มีอะไรฮะก็เหมือนกับระเบียบทั่วไปครับไม่ให้วางไหนบางมุมเห็นไหมก็แค่กรอกใบสมัครนะให้ละถูกถูกต้องครับใช่ครับอย่างนั้นละฮะเสริมซอยใส่เสริมเสริมต้องเป็นรอยเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะว่าตรงวันนี้ฟังไว้นะครับก็คือขอนแก่นมอหินขาวชัยภูมินะครับก็ระยะทางก็ประมาณ200กิโลเมตรครับเนาะไปคือเนาะเก๋ก็ลงเลยทีนี้ก็กล่าวแล้วก็ลงเลยก็ขอบคุณอะไรก็ว่าไปก็จบเนาะโอเคไหมเดี๋ยวถามกันแล้วถามสิล่ะที่เราจึงเป็นธรรมชาติผมเนาะเพียงเป็นยังใจหัวเว้ยโอ้ยใครเริ่มกดแต่ฉัน